Surprised. กราบสวัสดีครับอยู่กับรายการ City Gamer และก็นี่ก็คือเกมเมโทรหรือว่าเกมสถานีรถไฟครั้งนะครับผมก็ตัดมาที่ EP 6เลยนะครับเราก็ไปตะลุยท่อน้ำทิ้งแล้วก็ไปช่วยเพื่อนเราในคุกมาได้นะครับผมตอนนี้เราก็ฝ่าออกมาแล้วตอนนี้ก็กำลังจะเดินทางไปอีกสถานที่หนึ่งนะครับสถานที่นั้นก็คือPolice นั่นเองสถานที่ที่เราจะไปตั้งแต่แรกแล้วอ่ะตั้งแต่โปรโลกรีแล้วครับโปรโลกรีนี่คืออะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่านั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะไปที่ Police กันแล้วเพราะฉะนั้นเราไปลุยกันเลยครับผมว่าน่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะถ้าไปที่ Police เนี่ย It's hard to describe my feelings at that moment มันได้จะบายความรู้สึกของฉันในสถานการณ์นั้น But joyful I had made it คงเหนื่อยแหละใช่ Once I delivered Hunter's messageThe rescue of my home station could be decided by those stronger and wiser than I. And my task would be over. หน่วยความช่วยเหลือของสถานีบ้านฉันจะถูกตัดสินใจด้วยคนที่แข็งแกร่งกว่าและคนที่ฉลาดกว่าฉันแล้วภารกิจของฉันก็คงจะจบลงนะครับโอเคก็ Chapter 5ครับโฮปรับด้วยกันเลยครับน่าจะแชปเตอร์สุดท้ายแล้วเฮ้ยนายที่อยู่บนเรลคาร์หยุดเครื่องในนี้บอกชื่อมาด้วยบูมานั่นนายเหรอนายชกเอ้ยเดี๋ยวนะเปรโตรีคือชื่อคนใช่ไหมทีนี้นายชื่อไหนที่เปรโตรีไม่อยู่ที่นี่เขาไม่ใช่ผู้ชายที่จะล้อเล่นด้วยเขามาจากทางเหนือของฟรอนเทียร์โอเคเข้ามาได้เลยปิ้วอันนี้ Black Station ใช่ป่ะน่าถึงแล้วนี่ก็คงเป็นพวกเราแล้วครับเป็นพวกเถอะรู้สึกสู้สตูเยอะมากจนไม่ไหวแล้วโอ้สวยงามไม่เหมือนห้างสักที่หนึ่งในกรุงเทพเนี่ยสวัสดีนุ่มเนี่ยผมชอบฉากเกมนี้มากมันทำแบบอลังการมากเนี่ยเรียลคาร์คืออันนี้นะครับเป็นรถเหมือนรถเขาเรียกก็ถ้าแปลกินแปลว่ารถเข็นรถสามล้อแล้วกันเออรถสามล้อผมเรียกว่ารถสามล้อเลยโอเคถึงแล้วครับเราต้องแยกกันแล้วสินะเดินแบบ slow life ก้าวทีละขั้นแบบโคตรเท่เกมทำโคตรดีสวัสดีครับ Welcome to Polis ยินดีต้อนรับสู่ Polis Captain Krasnov กัปตันคานอส You've come a long way นายคงมาไกลสินะไอ้ดุ๊ก Where exactly are you from แล้วนายมาจากไหนล่ะ From the exhibition เขามาจาก exhibition for himself Look Captain เขาพูดเองไม่เป็นหรอ First time in Polisเขามาที่ครั้งแรกนะครับตันแล้วเขาก็มีข้อความจากฮันเตอร์มาด้วยโอเคโอเคไปเปลี่ยนเสื้อไปนายทิ้งอาวุธที่นี่ได้มันปลอดภัย Sparkling Clean Sparkling Clean ว่ะ Sparkling Clean ว่าอะไรวะ Sparkling แปลว่าอ๋อถ้ารวมกับ clean sparkling คือเป็นปลิกประกายนะครับรวมกับ clean ก็คือนายคงจะสะอาดเป็นประกายวาวเลยนายไปพักเถอะทูบไปฉันตาหามิลเลอร์เอง By the way don't forget to scrub yourself down in the lobby old man scrub yourself scrub scrub อยู่เซียวเหมือนจัดการตัวเองปะฉันไม่ลืมหรอกจะไม่ลืมหรอกจ่ายที่กดนะเนี่ยYou have rather two-headed kid. Headed kid. อันนี้แปลว่าอะไรผมไม่รู้อ่ะ Idiot. ไอ้โง่เอ้ยYou have two-headed headed kid. เนี่ยคืออะไรวะอ้าวเราไม่ต้องไปด้วยหรอวะ What could it be?เอาละได้เวลาช้อปปิ้งแล้วสินะต้องบอกก่อนเลยว่าฉันไม่ได้ฟาร์มกระสุนมาเลยอ่ะภารกิจด้วยฉันรอที่สถานี Black Station เขาเริ่มจะใกล้เข้ามาแล้วพวกนาซีเขาอยู่ไหน
รายงานครับชันมิลเลอร์แล้วข้อความจากฮันเตอร์อยู่ไหนล่ะเอาไปเลยครับโชคดีได้หนูยังไม่ได้ซื้อของเลยรันสตอรี่ต่อแล้วขอบคุณที่นำข้อความนี้มาที่โพลิสนะI'll call an emergency session. When they summon you, you'll report the situation. You report the situation. All council members, please assemble in the council chamber. Please assemble. เนี่ยนะ assemble แปลว่าอะไรนะเหมือนเคยแปลแล้วประชุมเหรอมาประชุมรวมตัวกันครับมาประชุมกันที่ council chamber ขอย้ำนะพวก council member มารวมตัวกัน council member councilอ๋อสภาครับพวกสภาให้มารวมตัวกันเอสคอร์ตเอสคอร์ตขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอกใช่ป่ะเนี่ยเอสคอร์ตเดี๋ยวนะผมน่าจะแปลผิดคุ้มกันครับแปลว่าคุ้มกันนะเอสคอร์ตคุ้มกันไอ้หนุ่มนี่ด้วยเอสเซมเบิลก็คือมาประชุมนะครับตรงนี้ว้าวนี่มันที่พักครบของเหล่าผู้กล้านะครับก็คือเรานั่นเองนี่ไงประชุมสภากันคอนเชียลอะไรสักอย่างนั่นแหละแปลว่าสภาคอนเชียลไม่น่าเชื่อเลยอาทูมI'm stunned that the council has refused to help the station. I'm ashamed that they lacked the courage you have already shown. But Polis is not the whole metro. There still are people who will rise up and fight the threat of the Dark Ones. Okay. The Rangers have found several well-preserved missile bases near the city. Some could probably be activated and deliver a missile strike against the Dark Ones.The problem is that the missiles are supposed to be launched from the command center. ปัญหาคือมิสไซล์ต้องไปที่ C6 or if it's operational. However, we do know where that information can be found. แต่ยังไม่รู้ข้อมูลที่แน่ชัด Dangerous place, but it contains มันมีห้องสมุดบนผืนฝั่งด้วยเป็นสถานที่อันตราย Okay, we'll split up now to avoid attention. You'll go up. เดี๋ยวเราแยกกันนะ Already arranged that.When you've made your way to the library entrance, I'll be there waiting. ถ้านายไปถึงห้องสมุด entry แล้วเราก็ไปเจอที่นายนะทูระวังตัวด้วย One more thing. แล้วก็อย่างนึง We go back. We'll head straight for Sparta base. My rangers will meet us there. เราก็มุ่งหน้าไปที่Ranger Street อันนั้นเลยเดี๋ยวเราจะไปเจอที่นั่นโอ้เชียร์แปลไม่ทันวะเยอะจัด The council's decision shocked me.But Milia's plan gave me hope. Once more, I climbed up to the bones of Moscow to search for the secret of D6 and the way to awaken the horde of missiles. The council decision shocked me. พวกสภาตัดสินใจได้ทำฉันช็อกไปหมดเลยกับการตัดสินใจของพวกสภาแต่ Miller plan gave me hope. แต่แผนของ Miller ก็ทำให้ฉันมีความหวังOnce more และอีกครั้งหนึ่งฉันได้ปีนขึ้นไปที่กระดูกในของมอสโก to search for the secret of D6 เพื่อตามหาความลับของ D6 and a way to awaken the horn of missile horn แปลว่าอะไรฝูงชน horn of missile ฝูงขีปนาวุธand a way to awake ก็คือการแบบไปปลุกไปเปิดพวกฝูงมิสไซล์ก็คือเราจะไปเปิดมิสไซล์นะครับ awaken ก็คือมันปลุกให้ตื่นขึ้นอะไรและอีกครั้งที่ฉันออกมาในโลกอันแสนโหดร้าย meet with Miller near the front of the library เนี่ยอันนี้แปลว่าห้องสมุดใช่ไหมใช่แหละต้องใช่แล้วแหละสับนี้ง่ายมากไม่น่าจะลืม LIBI ไม่ใช่นี่หว่าเดี๋ยวนะ Library ใช่ละห้องสมุดไปลุยกันเลย
โอ้ประโยคยาวเกินแปลไม่ทันเดี๋ยวผมต้องไปย้อนดูและอีกครั้งที่ผมไม่ได้ซื้อกระสุนนะครับเพราะว่ารีบไปทำเควสไปหน่อยตะกี้ยังไม่ได้ซื้ออาวุธซื้ออะไรเลยไม่เป็นไรไปลุยกันเลยไปผิดทางใช่ไหมน่าจะใช่นะทางนี้จะต้องไปทางไหนเนี่ยทางนี้เหรออ๋อนี่ไงมีทางขึ้นอยู่ครับแล้วก็อีกครั้งที่มีศพคนตายตรงนี้อุ้ยเอา้าเปิดมาก็ใส่เลยเฮ้ยโอ้ยาไม่มีด้วยยาไม่ได้ซื้อสักอย่างโอ้ยังงั้นไม่ดีเลยอย่างงั้นเราห้ามแตกอุ้ยขึ้นดิเฮ้ยเฮ้ยลงไปไหนอ่ะอ๋อลงท่อนี้โอเคขอโทษไม่เป็นไรเราไม่เน้นฟาร์มอยู่แล้วเราเน้นแบบสปีดรันจบเกมเลยครับต้องฟันใช่ไหมต้องระวังไอสัตว์ที่มันบินมาด้วยครับมันเราไม่สามารถที่จะเคาน์เตอร์มันได้เราต้องเดินทางนี้ได้ยามาแล้วยังดีที่เขาดรอปยาอยู่นะครับเราออกมาจากตรงนี้ใช่ไหมตะกี้ไปทางไหนต่อวะมันบอกให้ไปข้างหน้าไปยังไงอ่ะมันติดตรงนี้เหรอตรงนี้ก็เราต้องระวังพวกกลุ่มนาซีด้วยนะครับไม่รู้มันจะมาตอนไหนมาแล้วพวกสัมภาระบนบกคงไม่เข้าหลังนะเอาเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ติดบั๊กกันเด็กติดบั๊กติดบั๊กเข้าไม่ได้โอเคโอ้ยน้องผีมาอีกแล้วโอ้ยไม่ดีละไปด้วยจะตายจะตายอาชุมไหนสุดหน้าชุมไหนสุดไหนก็มาเราเป็นห่วงมากไหนจำได้ใช่ไหมต้องทำอะไรบ้างเราต้องไปที่มิลิเตอรี่อาชีพถ้าเราไปที่เมนฮอได้โอเคไหมโอเคพอละเราจะหนาวตายอยู่แล้วไปกันดีกว่าลองกำลังเราดีดีกว่าไปกันเถอะพวกเราอัลโหลดแมปบินนีดบินนีดว่าอะไรวะตะกี้ข้างใต้อ๋อข้างใต้Chapter ห้องสมุดครับ The Great Library I was in awe It seemed like a fairy tale castle And as in the old stories its treasures were guarded by monsters
เมื่อเราเข้าสู่ห้องสมุดที่ยอดเยี่ยม I was in EV EV นี่คืออะไรเนี่ย Away ความกลัวฉันก็รู้สึกกลัว It seemed like a fairy tale cousin อะไรเกี่ยวกับนิทานวะ Fairy ก็พวกนกนางฟ้าปะเออนางฟ้าIt seems like a fairy tale castle มันเหมือนปราสาทของพวกนางฟ้าเลยในนิทาน And as in the old story และในข้อในนะ story เก่าของฉัน is treasure were guarded by monster พวกสมบัติก็ถูกป้องปกป้องโดยพวกสัตว์ประหลาดนะครับ old story อะเดี๋ยวนะข้างเก็บของหรือเปล่าเหมือนสตอรี่อะไรเงี้ยเอาไม่ใช่ถูกแล้วโอ้สตอรี่เรื่องราวเก่าๆโอเคไปก็คือมีสัตว์ประหลาดป้องกันอยู่นะครับก็น่าจะเป็นพวกเอเลี่ยนแหละผมว่าไปดูข้างนอกนะดานิเอลเดี๋ยวฉันจะไปกับอาทูมข้างนอกนี่คือมึงจะออกไปเลยป่ะเนี่ยโอเคนึกว่าจะไปยืนข้างนอกคนเดียวโอเคมันรู้สึกว่าจะดูเงียบๆไอ้พวกนกผีมันเห็นเราเราไปยิงทำไมอาทูมแดเนียลเข้ามาเร็วใช้กำลังไปใช้กำลังไปอ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมาแล้วอาทูมถ้าประตูข้างบนล็อกหาทางที่จะเปิดมันให้ได้เราไม่สามารถจัดการได้นานมากจะพวกบ้านี่มาจากไหนอะอุ๊ยอะไรอะอุ๊ยต้องฆ่าพวกนี้เปล่าถึงจะเปิดได้ประตูล็อกเหรออันนี้ยิงไม่กี่นัดก็ตายแล้วไปเลยโอ้ยิงนัดเดียวก็ตายแล้วโอ้ยมันแข็งแรงมากเลยวิ่งฝ่าไปเลยก็ได้มั้งเนี่ยมันตีเราไม่ทันนะอ๋อมันแข็งแกร่งเกินโอ้ยใจเย็นไอ้หนุ่มอะไรอ่ะต้องยิงไม้โอเคประตูเปิดแล้วมันมีไม้ขวางประตูอยู่ครับโอเคเพื่อนเราเข้ามาแล้วเพื่อนเปิดประตูให้ด้วยสิฉันจะไปไหนนะเรากำลังจะไปหานายแค่เล่นมุกนะโอ้มันคงอัดตูดแล้วแน่เลยอ่ะของคุณหน้าทุ่มเสียงซอมบี้มันเฮ่ๆข้างหูตลอดเลยอะไรใครตดอาทูมาดูนี่สิรีชายเมนต์กันเลยวะรีชายเมนต์เกษียณไอ้บ้าเอ้ยเอ้ยมีใครตนหรือเปล่าอ่ะใครตนล่ะใส่แมสอยู่คงไม่มีใครได้กินหรอกทัวร์ไปเช็คห้องข้างสิบางทีนายจะรู้ที่เปิดมันก็ได้Nara and Japanese Super Motoric System and Beast Regards Roadside Picker
าทางเปิดประตูเหรอประตูอยู่ไหนนะตรงนี้อ๋อฟันได้โอเคอ้าวนี่ไงปืนที่เราซื้อมีตรงนี้ด้วยครับปืนโคตรแพงเอ้าเปิดไม่ได้อยู่ดีแสดงว่าต้องหากุญแจแน่เลยทำไมมันถึงเปิดไม่ได้วะมีบางอย่างล็อกประตูอะตรงนี้ก็เปิดไม่ได้พัซเซิลหรือเปล่าผมต้องหากุญแจแน่เลยครับขอดูโพยเลยแล้วกันภารกิจมันบอกว่ามีบางอย่างอยู่ตรงนี้เหรอมันให้ทำอะไรผมไม่เข้าใจมันบอกว่าให้เปิดประตูแต่ว่าประตูมันเปิดไม่ออกมีบางอย่างที่พื้นเหรอดูจากห้องแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยนะที่แบบจะเปิดประตูได้งงว่ะผมต้องทำอะไรวะเนี่ยไฟล์ the document concerning the หกอ๋อหาไม่อันนี้มันเควสหลักเควสหลักคือหาพวกแบบเอกสารสำคัญของเกี่ยวกับ D6 เกี่ยวกับมิสไซล์ขีปนาวุธเปิดไม่ได้อะให้ทำอะไรเนี่ยฟันก็ไม่ได้หรือผมต้องเหยียบอันนี้เนี่ยตัวนี้มันมีเสียงแบบมันมีเสียงอะไรไม่รู้ครับอ๋อยิงนี่เหรอโอ้โหกว่าจะรู้เรื่องกว่าจะรู้เรื่องเยี่ยมเลยแดเนียลไปเลยแม่งเอ้ยมันมีใบก็คือแสงวัตถุมันกระพริบครับเนี่ยตัวนี้มันมีเสียงแบบผมก็นึกว่าให้เหยียบแล้วประตูจะเปิดตายแน่เลยกัปตันมันจะจบสิ้นเมื่อไหร่วะเนี่ยโอ้พระเจ้าเซนเหรอบาปะเกี่ยวกับนักบุญเนี่ยซับปะลาดวิ่งไปทางขวาแล้วฟังนะไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันอันตรายมากๆถ้าเจอมากกว่า2อย่าสู้เด็ดขาดแต่ก็อย่าหนีจากมันนะไอ้ซับปะลาดนี่จะไม่ทำร้ายนายแค่ต้องจ้องหน้ามันจำไว้อย่าได้คลาดสายตาจากมันเด็ดขาดจ้องตามันไว้Well, look or don't look, you won't see anything ever again. เดี๋ยวสัตว์ประหลาดมันก็ไปเองถ้านายจ้องมันไปเรื่อยๆแต่ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือต้องยิงมันอ่ะบอสไฟเหรอเอาฮ
เจ็บหลังเขายังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวฉันจะพาเขาไปโพลีสเองนายคงต้องไปหาแผนที่เองแล้วแหละทางเข้าไปที่มิลลี่มันอยู่ที่ไหนสักไหนอยู่ที่ไหนสักที่ในชั้นหนึ่งนี่แหละมีเวลาไม่มากแล้วดอนจะมาแล้วรีบไปเถอะอย่าลืมที่ฉันพูดเกี่ยวกับบอกเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดแหละเดี๋ยวฉันจะกลับมาในไม่ช้าก็เดี๋ยวมีสัตว์ประหลาดตัวใหม่ครับสัตว์ประหลาดตัวใหม่คือเราต้องจ้องหน้ามันไว้นะห้ามยิงเด็ดขาดถ้ายิงนี่คือแตกคือถ้ามันมีมากกว่า2อ่ะคือห้ามสู้ครับต้องจ้องมันอย่างเดียวแล้วก็ไม่น่าใช่ตัวนี้ป่ะนี่ไม่น่าใช่โอ้โหจะตายแล้วนี่ไงไอ้นี่ต้องยิง1นัดโอเคเดี๋ยวเราไปหาเอกสารเกี่ยวกับD6 ครับคนเดียวเข้าไม่ได้ผมเดินเลยอะไรไหมไม่น่านะเปลี่ยนแมสกันเอาโหลดฉาก depository I was alone again depository แปลว่า and soon I would look into the eyes of fear literally รับฝากโรงเก็บของDepository เราอยู่ในโรงเก็บของแล้วนะครับฉัน I was alone again ฉันได้อยู่คนเดียวอีกครั้ง And soon I would และในไม่ช้าฉันก็ได้จ้องไปที่ตาของสัตว์ประหลาด Into the eye of fear เอ้ยไม่ใช่ในแววตาที่หวาดกลัว Oh my lord Literally ก็คืออย่างแท้จริงนะครับนี่สินะสัตว์ประหลาดตัวใหม่ที่เราต้องจ้องตามันคือห้ามวิ่งนะครับต้องจ้องจนกว่ามันจะแบบถอยไปเองหรืออะไรสักอย่างนี่แหละที่มันบอกถ้าเราแวะตามแบบนี้มันน่าจะไม่มีอะไรนอกจากกระสุนที่เก็บเลยไปเราไปเนื้อเรื่องกันเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาก็จองอยู่ก็จองอยู่ไม่ได้เลยว่ะแสดงว่าต้องจ้องแบบตะกี้ผมลองแบบหันไปนิดนึงไงแบบดูว่ามันจะเป็นยังไงแม่งวิ่งใส่เลยครับแล้วพอจ้องอีกรอบก็คือไม่ทันแล้วโอเคตัวนี้ฆ่าได้อยู่ถ้ามีตัวเดียวถ้ามี2ตัวก็คือน่าจะแตกมีเสียงไอ้ตัวนี้เดี๋ยวต้องจ้องไว้ครับเนี่ยต้องจ้องไว้จ้องอยู่ถ้าจ้องมันจะไม่ทำอะไรถ้าจ้องมันจะไม่ทำอะไร
ไม่ทำอะไรก็เหี้ยแล้วจ้องอยู่นี่ไงจ้องอยู่ไงทำไมมันทำล่ะแล้วทำไงมันหยุดล่ะเดินตามอ่ะต้องทำไงอ่ะโอ้ต้องรอจนกว่ามันจะนี้อะไรอ่ะทำไมประตูปิดเองอ่ะมีแมสให้เปลี่ยนครับ เดี๋ยวทำไมอยู่กำแพงมันบล็อกทางผมอ่ะเกมบั๊กปะเนี่ยออกไปทางนี้ได้เฮ้ยเปลี่ยนเลยตกใจ โอเคเอาแล้วห้องนั้นเรายังไม่ได้เข้าไปเลยเอ้าหายไปแล้วอ๋อเกมมันน่าจะเซตไว้ครับแบบอุ้ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยอะไรอ่ะจ้องอยู่เฮ้ยจ้องอยู่มันเดินมาตีเลยอ่ะหุยมันจุกได้โอ้มันจุกตามอันนี้สวยได้ยามา2อันน้ำครับเชื่อมกันเหรอเดินอ้อมตั้งนานถ้ามีลูกซองก็ฆ่าไม่ยากนะผมว่าเนี่ยมีลูกซองฆ่าไม่ยากเลยมุดไม่ได้ล่ะมุดไม่ได้อ้วนเกินหัวติด
document เอกสารไม่น่าจะอยู่ตรงนี้เอาประตูล็อกกลับขึ้นมาได้แสดงว่าต้องไปทางนี้แต่ประเด็นคือทางมันติดหมดเลยวะเนี่ยอันนี้คือทางไปต่อครับแต่มันไปไม่ได้เพราะมันบั๊กอ่ะมีวิธีแก้อย่างเดียวคือต้องเอาสัตว์ประหลาดมาตีก้นเราให้มันให้เราเด้งเข้าไปไอ้เชี่ยเอ้ยไม่งั้นไปไม่ได้เนี่ยต้องเอาตัวนี้ตีก้นเราเข้าไปตีก้นกูเร็วนี่ไงอันนี้จบแล้วไอ้เชี่ยเก็บกากไอ้สัตว์ถึงว่ามันทำเมโทรภาคเนี้ยแบบเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งครับเพราะว่ามันบั๊กเว้ยโอ้มันบั๊กไปต่อไม่ได้ตรงนี้เองไอ้เชี่ยเอ้ยจบแล้วนี่แหละคือทางไปต่อของเราครับแค่นี้เลยนี้เลยจบแล้วเสียงอะไรวะพังเข้ามาไม่อยู่แล้วไอ้เปรตเสียเวลาอุ้ยเอาอะไรอ่ะโอ้คัตซีนกดลิฟต์เร็วกดลิฟต์ตายอยากจะตามดีนักฉีกยิ้มมาแบบน่ารักเลยนะเกมดีมากทุกอย่างดีหมดยกเว้นแม่งมาบั๊กตรงเนี้ยเสียเวลาจัดเดี๋ยวเดี๋ยวกูติดเฮ้ยกูติดมึงจะลอกกูในลิฟต์เหรอโอเคกูตายได้ทีลอกกูในลิฟต์เลยนะไอ้เปรตไอ้ตัวนี้สีดำด้วยแต่ก็ไม่ได้เก่งขึ้นนะกากเหมือนเดิมโอเคไปลุยต่อครับหัวร้อนเลยแบบจบแชปเตอร์พอดีโอ้แค่ติดตรงนั้นนานมากแล้วก็จบแชปเตอร์เลย The ground depository was a frightening place. เดือดจะเชื่อ I had no idea where or what to search. But I refused to think that all my efforts would come to nothing. Achieve ครับเอกสารสำคัญ The underground depository was ใต้พื้น depository นี่แปลว่าอะไรนะคลังปะคลังเก็บของใต้พื้นคลังเก็บของ was a frightening place เป็นที่พื้นที่ที่น่ากลัวมาก and I had no idea where or what to search ฉันไม่รู้เลยว่าจะแบบไปหาอะไรที่ไหนอะ but I refused to think that all แต่ฉันปฏิเสธแต่ฉันยกเลิกความคิดพวกนั้นทิ้งไปซะMy effort would come to nothing. Effort คืออะไรอะ Effort แปลว่าความพยายามนะครับความพยายามของฉันก็คงจะไร้ความหมายเฮ้ยเปิดมายิงเฉยโอเคขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันครับบอกเลยว่าจะอ้วกนะแบบไม่รู้เรื่องเลยแบบกว่าจะผ่านนี่คือผมงมกับไอ้บั๊กตัวนั้นนานมากครับสรุปก็คือต้องเอาไอ้สัตว์ประหลาดตีก้นเรามันถึงจะบั๊กเข้าไปนะครับซึ่งความจริงอ่ะมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นครับมันควรจะเป็นแบบว่าเราบูทเข้าไปได้เลยอ่ะแต่ภาคเมโทร2033เนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ภาครีดัสนะครับมันบั๊กครับมันบั๊กตรงไอ้จุดตะเกียบแหละ
ผมเลยงงว่าทำไมเขาถึงทำภาค Redux ขึ้นมานะครับแล้วก็สตอรี่เดิมของภาคนี้ก็เพราะว่าแก้บั๊กจุดนั้นจุดเดียวนี่แหละคือแบบตึบนานมากเป็นชั่วโมงอ่ะเกือบเป็นชั่วโมงป่ะครึ่งชั่วโมงเลยมั้งที่ผมงมตรงนั้นน่ะความจริงมันเป็นบั๊กของเกมนะครับโอเคก็ขอจบเมโทรบีเอียร์ EP 5หรือว่า EP 6ตรงนี้แล้วกันนะครับบอกเลยว่าศัพท์ภาษาอังกฤษก็คือได้มาเยอะอยู่แต่ว่าก็จำไม่ได้เลยนะครับมันมีประโยคที่ยาวด้วยเดี๋ยวต้องไปย้อนดูแล้วก็แปลใหม่เนาะก็ EP 7จะเป็นยังไงรอติดตามได้เลยนะครับผมสำหรับ EP นี้ห้องสมุดนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับขอตั้งชื่อว่า EP บั๊กแล้วกันนะครับแม่งเอ้ยหัวร้อนเลยเจอกันนะผมบ๊ายบายใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะจ๊ะ